สวัสดีค่ะสาวๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะกิ๊บจะหยิบลิปสติกที่ฮอตที่สุดตอนนี้นะคะและกิ๊บได้ลองและกิ๊บชอบมากเลย L'Oreal นะคะตัว Infallible Pro Matte Gloss กับอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ L'Oreal Infallible Pro Matte Liquid Lipstick จะรีวิวทั้ง2รุ่นเลยแล้วก็จะสวอททุกสีให้สาวๆดูกันด้วยลิปรุ่นนี้นะคะมีทั้งหมด2แบบอย่างที่บอกไปแล้วรุ่นใสเนี่ยจะเป็นเนื้อแมตต์แบบที่แมตต์ไม่เต็มที่อะค่ะซึ่งจริงๆแล้วอะเป็นเนื้อลิปที่กิ๊บชอบมากเลยกิ๊บว่าลิปรุ่นเนี่ยเขาทำได้ดีมากจริงๆแล้วสีก็สวยด้วยนะคะกับอีกรุ่นนึงนะคะคือเป็นโปรแมตต์ลิควิดลิปสติกซึ่งจะเป็นแนวของลิควิดลิปสติกค่ะแต่ว่าเนื้อก็มีความน่าสนใจมากๆเหมือนกันโปรแมตต์ก็จะมีทั้งหมด5สีแบบลิควิดลิปสติกตอนนี้มีทั้งหมด8สีเดี๋ยวไปดูสวอทกันก่อนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูรีวิวในตอนหลังกันค่ะกิ๊บจะมารีวิวแต่ละรุ่นกันเลยดีกว่าค่ะรุ่นแรกที่ขอพูดถึงต้องเป็น Pro Matte Gloss ก่อนเลยกิ๊บชอบรุ่นนี้มากนะคะเนื้อมันจะเป็นลักษณะเป็นแบบมูสค่ะมีความหนึบมีความนุ่มมีความหยุ่นมีความครีมมี่อยู่อะค่ะซึ่งเวลาทาลงไปที่ริมฝีปากตอนแรกอาจจะรู้สึกไม่ชินแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าทายากนิดนึงแต่จริงๆแล้วอะทาง่ายนะแล้วด้วยความที่มันมากับหัวแบรนด์ที่ลักษณะเป็นรูปหัวใจอะค่ะมันทำให้เข้าต่อมุมของริมฝีปากได้ดีมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าคอนโทรลการเขียนรูปลิปได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วลิปรุ่นนี้เนี่ยมีความสีทึบพิกเมนต์จัดให้สีที่คมชัดทำให้ริมฝีปากชุ่มชื่นนะคะแล้วก็ทาแล้วรู้สึกว่าสบายปากด้วยระหว่างวันเนี่ยมันจะไม่แห้งลงไปมันจะไม่แมตต์เต็มที่นะคะแต่ว่ามันจะให้ลุคแบบไม่ได้ว้าวเพราะฉะนั้นอ่ะชื่อมันเลยเป็นชื่อแมตต์นั่นเองนะแต่ว่าคิดว่าใช้ดีมากนะคะด้วยความที่มันไม่แมทสนิทลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยความติดทนมันจะไม่ได้ติดทนมากถ้ากินข้าวกินอะไรเนี่ยมันก็คือมีหลุดอะค่ะลิปสติกรุ่นนี้เนี่ยจะมีกลิ่นของกุหลาบอะค่ะซึ่งอีกรุ่นหนึ่งอะไม่เป็นรุ่นนี้มันจะมีกลิ่นกุหลาบซึ่งแบบหอมๆแล้วมันรู้สึกว่าเป็นลิปที่แบบมีค่าคือมันจะเหมือนกับลิปของเคาน์เตอร์แบรนด์เลยพูดจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่นนี้กิ๊บแนะนำมากๆสีที่แนะนำว่าห้ามพลาดนะคะตั้งแต่314 316 318 3สีเนี้ยเป็นสีนูดที่ใช้ง่ายเป็นสีนูดที่สวยทาแล้วยังไงก็เกิดอะค่ะถัดไปนะคะคือรุ่น Liquid Lipstickแบบรุ่นธรรมดาแบบนี้นะคะตัวแท่งมันดูง่ายมากเลยเพราะว่ามันจะเป็นรุ่นทึบๆนะคะตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างคล้ายกับลิควิดลิปสติกในแง่ที่เราคุ้นเคยมากกว่าแต่เนื้อเนี่ยก็ยังมีความครีมมี่มีความนุ่มมากกว่าลิควิดลิปสติกทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ทาลงไปที่ริมฝีปากแล้วเนี่ยตอนแรกอ่ะมันจะเหมือนกับว่ามันจะเปียกมันจะไม่แห้งลงไปทันทีใช้เวลาสักประมาณ 2-3 นาทีกว่าจะแห้งลงไปอะค่ะซึ่งพอแห้งลงไปเต็มที่แล้วเนี่ยก็ยังไม่แห้งสนิทมันจะมีความหนึบๆอยู่เหมือนกับเวลาที่เราทำริมฝีปากแบบนี้
มันก็จะมีความแบบยังหนึบหนึบนิดนิดนะคะแหละแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอใช้เวลานานๆไปอ่ะมันจะแห้งลงไปเลยนะซึ่งตอนนี้คิปก็ทาอยู่อันนึงแต่ตัวนี้มีความดีตรงที่สีมันเข้มพิกเมนต์ชัดกดริมฝีปากได้มิดในการปาดครั้งเดียวเลยนะคะแล้วก็ให้สีที่สวยมากแล้วสำคัญคือด้วยความที่มันแมตนุ่มลงไปกับปากอย่างเงี้ยเรารู้สึกเบาสบายปากแต่ในขณะเดียวกันก็ติดทนมากค่ะติดทนมากจริงๆคือนี่เป็นหนึ่งในลิปที่ติดทนที่สุดตั้งแต่กิ๊บเคยใช้มาเวลาหลุดเนี่ยมันจะหลุดแค่บริเวณด้านในของริมฝีปากตรงนี้เท่านั้นเองแต่ว่าด้านนอกเนี่ยยังดูปกติดีอยู่ข้อเสียนิดนึงคือลิปตัวนี้มันไม่มีกลิ่นกุหลาบเหมือนอีกรุ่นนึงซึ่งกิ๊บรู้สึกว่ามันเสียดายนิดนึงเนาะคือถ้ามีกลิ่นกุหลาบมันจะน่ารักดีกับข้อที่2คือมันเช็ดออกยากมากค่ะคือต้องใช้เมคอัพรีมูเวอร์ที่มีส่วนผสมของออยล์เท่านั้นเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้คลีนซิ่งวอชธรรมดาเนี่ยมันค่อนข้างต้องขัดค่อนข้างต้องถูเลยทีเดียวซึ่งสำหรับใครที่แบบอาจจะกังวลเรื่องของว่าความระคายเคืองของรอบริมฝีปากอะไรเงี้ยอาจจะรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยมันเอาออกยากไปนิดนึงซึ่งอันนี้ก็มาถึงว่าลิปรุ่นเดิมตัวนี้คือตัวที่เป็นโปรแมตกลอสตัวนี้คือไม่เป็นเอาออกง่ายมากเช็ดแบบคลีนซิ่งรีมูเวอร์เด็ดเดียวเนี่ยก็สามารถเอาออกได้หมดจดข้อเสียข้อที่3ของลิปรุ่นนี้คือกิ๊บรู้สึกว่าสีมันจะเป็นสีแบบออกแนวดาร์กๆมนๆนะคะมันจะไม่ได้เป็นสีนูดๆแบบน่ารักเท่าไหร่สีที่กิ๊บแนะนำว่าขาดไม่ได้เลยนะคะแน่นอน372นะคะเป็นสีที่กิ๊บทาอยู่ในตอนนี้นะคะเป็นสีชมพูอมม่วงนิดๆกับอีกสีนึงนะคะคือ354มันจะเป็นแบบสีเบจซึ่งแบบน่ารักดีนะคะแต่ไงก็ตามนะคะในราคา299บาทคิดว่าลิปรุ่นเนี้ยเป็นลิปที่ดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อยากแนะนำให้เพื่อนๆไปลองดูละค่ะสำหรับวันนี้นะคะคิดต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ